คนหากูนะโอ้โถหากออกมาเต็มเลยเนาะนี่เนาะนี่คือว่าสุดยอดแล้วนี่ปลอดภัยกันละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ฝนกับพอดีห้ำเปียกพอดีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะนี่พี่น้องเอ้ยหากันเนาะน้ำออกมาหมดเลยพี่น้องเอ้ยกลึบเลยแหละบ้านนี่นี่ก็มีขี้เสเดือนหลายพี่น้องเลยงามเนาะดินนี่ขอบอกขอบใจเด้อทางแม่เจวอนพอสมแพงเนาะตระกูลใหญ่ใส่บุญคำที่ได้ส่งมาครั้งนี้พี่น้องเลยเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องพอต้องเลี้ยงให้มีอยู่มีกินให้มีอันเลี้ยงชีพในต่อหน้าอนาคตเนาะถ้ามันขึ้นเป็นก้อนเราก็จะมีกินตลอดไปนะพี่น้องเลยต่อขยายพันธุ์ได้ต่อไปเนาะกระดาลุยกันมาแต่เช้ากระดาสำเร็จกันไปเนาะพี่น้องเอ้ยขอบอกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเข้าชมคลิปวิดีโอนี้แต่ตอนจะจบแล้วก็พิเศษก็ขอบอกขอบใจตระกูลใหญ่ใส่บุญคำเนาะที่ได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาจนสำเร็จเนาะพออันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งก็สำเร็จไปแล้วจำนวน22เบี้ยหรือว่า22เบี้ยนั่นเองรอบต่อไปก็จะมันประมาณ30กว่าเบี้ยเนาะพี่น้องเนาะก็จะได้ปลูกไปเติมพี่น้องเอ้ยจนสำเร็จแล้วเพื่อวังว่าปีหนึ่งสองปีข้างหน้าให้เขาเจ้ามีอยู่มีกินอันนี้ก็จะเป็นปลาไผ่ใหญ่ขึ้นมาเลยพี่น้องเขาก็จะได้ต่อไปเขาจะบริซื้อแล้วเด้เขาจะมาต่อเอาเนาะต่อยอดเอามาเนี่ยก็ต่อกิ่งเอานะพี่น้องเอ้ยบ่าวนำกะสร้างแล้วแหละถ้าว่ามีเสื้อพันเนาะบ่าวนำกะค่อนข้างจะเฮียนมาผ่านๆแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะในการอบงาติดต่องาติดติดตายยังต่างพี่น้องเนาะก็พอได้อยู่ขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีท่านผู้ชมเนาะสบายดี FC ของบ่าวบุญนำเบิดสุขสุขคนบ่ว่าจะอยู่ภายในแล้วก็ตั้งประเทศกันพี่น้องเอ้ยเนาะซึ่งว่าคลิปนี้บ่าวบุญนำเองก็จะเป็นการปลูกไม้ไผ่เนาะหลังจากตอนนี้ถือว่าพวกเฮาได้คนกันไปที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่าจะไปปลูกกันพี่น้องเอ้ยตอนนี้แบ่งเวียกันก็คือพ่อเฒ่าจันเอาบุญรอดน้องลี่เป็นคนที่จะแกงมักน้ำนี่แหละพี่น้องเนาะมักน้ำมักหน่อยสติ๊กครับหน้าที่ในการวีเข้าพี่น้องเนาะแล้วบ่าวบุญนำก็จะไปปลูกเพื่อปลูกแล้วก็จะได้มากินข้าวกันพี่น้องเนาะเด้อไปปลูกอันไม้ไผ่กันเด้อโอ้มีมีดบ่น้องเอ้ยมีดมีบ่โอ้ด้วยได้พอนี้เราไปปัดทุ่งยางได้เนาะฮะจังสั้นท่านผู้ชมเดินทางไปครับชมภาพบรรยากาศนำกันเนาะเพราะบ่าวบุญนำจะบ่ให้เขาเจ้าปลูกเนาะเพราะอันนี้เป็นการปลูกเขาต้องระมัดระวังเนาะมันถึงวิธีการมื้อนี้เป็นวันที่17พี่น้องเห็นเนาะมื้อนี้เป็นวันที่17เดือน7ปี2024เนาะกงกับวันพุธพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นมือที่บ่าวบุญนำจะได้ปลูกพืชเนาะก็คือปลูกอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยไปบ่าวบุญนำจะขออนุญาตพาทุกคนปลูกนํากันเด้อพี่น้องเอ้ยจังซี่ล่ะบ่มีมือกองพี่น้องเอ้ยเนาะงมไปงมมากันจังซี่ล่ะเนาะสั่นได้ก็บ่ว่ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะคันบ่ทายนี่ก็สําบ่ยัน FC บ่ได้เห็นเวลาปลูกจะเฮ็ดแบบใดบางท่านเพิ่นก็อยากเฮียนฮู้เนาะเฮาก็จังได้เบิ่งไปนํากันจังซี่ล่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิได้เก็บเนี่ยโอ้ต้นงามต้นไผ่พี่น้องเอ้ย
ก่อนอื่นเขาก็ต้องเลยปัดทุกอย่างก่อนพี่น้องเนาะนี่ครับปาดทุกอย่างออกก่อนโอ้ถั่วสุดยอดพี่น้องเลยหักมันเนาะหักมันจะเต็มหมดพี่น้องเลยเท่าเห็นบ่ถั่วสุดยอดแล้วนี่เนาะหักออกมาหมดแล้วถือว่าสมบูรณ์ 100% เลยพี่น้องตัวนี้เนาะต่อไปเขาจะได้ปลูกพี่น้องเอ้ยการปลูกนั้นเขาก็จะได้เมื่อวานเขาได้กะเกี่ยมกันแล้วเนาะเขาก็จะมีแต่ทุ่มเนาะพี่น้องเอ้ยทุ่มทางนี้ทุ่มทางนี้ใส่ดินงามงามพี่น้องเอ้ยนี่ก็งามดีเนาะมื้อนี้เป็นฝนดีฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกใส่ดินก็เปียกซุ่มดีแล้วโอ้ยดีแท้มีเสียมก็เนาะคุมที่หนึ่งเนาะเอ้ยนับช่วยกันเด้ออ่านี่เป็นคุมที่หนึ่งอันนี้เอาขี้ดินเอาแบบคุ้นมันใส่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้เงี้ยวขนาดสำเร็จไปต้นที่1พี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละให้มันแน่นได้เนาะพอหักอันหักมันก็จะเอาไปอันนี้ก็น่าจะเด็ดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่สำเร็จไปต้นที่หนึ่งกันพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้แล้วเราไปทิ้งเนาะมาเนี่ยลุยต่อต้นที่สองพี่น้องเอ้ยต้นที่สองนี่น่าจะเป็นต้นที่หนึ่งสำเร็จไปแล้วเนาะอันนี้เป็นไม้ไผ่ที่ออกทุกฤดูพี่น้องเอ้ยสามฤดูเนาะถือว่าเป็นต้นใหญ่เขาสามารถเป็นอย่างกับคนอื่นนะสมัติไปนำไซเฮ็ดอันหัวเฮ็ดส่วนใดพี่น้องเอ้ยเนาะสมัตินำไซได้ไปเฮ็ดห่อเฮ็ดเฮือนเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนกันพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เนาะอันนี้เขาก็จะได้เขาออกเนาะนี่พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะกลุ่มแล้วเขาก็เอาออกได้พี่น้องนี่คนหาคนนะโอ้โถหาออกมาเต็มเลยเนาะนี่เนาะนี่คือว่าสุดยอดแล้วนี่ปลอดภัยกันแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ฝนกับพอดีห้ำเปียกพอดีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เขาก็จะได้ตัดไว้ตัดออกนี่นี่ก็จะได้ท่มกันจากซีแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะทำเข้ามานี่โอ้ยครับมันปลูกแล้วฝนตกมาแห้งคักเลยพี่น้องนี่สมาตกมาก่อนพี่น้องเนาะดีคือกันมันก็เป็นน้ำเนาะเราก็จะบริหดกันพี่น้องเลยถ้าว่าหักอันฝนตกสองสามมือเราก็จะได้หดกันในพี่น้องแต่ว่าถ้าว่าฝนตกประมาณสองมือนี่ก็ยังจะอยู่ได้พอดินซุ่มแล้วพี่น้องเลยนี่ดินซุ่มแล้วเด้โอเคพี่น้องเลยเนาะจบไปตัวนี้ยังตัวนี้มาเนี่ยผมมาตกต้นเลยแหละนะท่านผู้ชมเนาะถ้ามันถึงอยู่เสาสองเนาะพอเฮาก้นคุ้มยังถึงอยู่เสาสามเลยพี่น้องไปเอาเริ่มคุ้มก่อนเสาสามคุ้มตามที่คนงานเพิ่นได้ก้นให้เมื่อวานนี่เนาะมาเสาสามโอ้มาไปปลูกต้นนั้นก่อนโอ้บุญรอดติดเบาหน่ำเลยเจียนบอกให้จักความพี่น้องเลยปลูกต้นนี้ก่อนตัวนั้นปลูกแล้วปลูกตัวนี้บ้านนี้พาทุกคนมาปลูกนิ่มกันแล้วเด้พี่น้องเลยเนาะ
ปลูกต้นนี้ก้านบัดนี้ฮ่าพี่น้องเลยเนาะมาปลูกกันเด้อพี่น้องเด้อมาปลูกเบียร์ไผ่นำกันเด้อเนาะทุกคนเบิ่งก็แม่นปลูกนำกันเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะพอได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างไปนำกันคิดนำกันเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเลยหาคนเนาะน้ำออกมาหมดเลยพี่น้องเลยกลึบเลยแล้วบ้านนี่เห็นนี่ก็มีขี้ไส้เดือนลายพี่น้องเลยน้ำเนาะดินนี่สำเร็จตอนนี้พี่น้องเอ้ยงามดีๆเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อไรกันยังงามแล้วพี่น้องบางคนเนาะอ่ะเสร็จตอนนี้ไปตอนนี้บ้านนับมานำกันเด้อพี่น้องเด้อบางคนนำบันไดนับแล้วก็ทิมคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์เด้อว่าจักต้นพี่น้องเอ้ยเนาะนับช่วยบ่าวนำเด้อบ่าวนำลืมละพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้จักต้นละนับยอดนำกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วบอกบ่าวนำเด้อว่าจักต้นกันพี่น้องเอ้ยเนาะหนามบ่นี่จะเป็นหนามบ่นี่ฮะจะเป็นหนามบ่มาผู้นำจะบ่ได้บ่ข้ามจากต้นเนาะพออยากให้ FC ได้นับนํากันว่าจากต้นได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้บ่ฮู้จากต้นลืมแล้วนี่พี่น้องน่าจะบ่นับซะเนาะ1โอ้ย1ต้นทวิต2 3 3ต้นเนาะ1 2 3 3ต้นแล้ว1 2 3มันต้นที่3บ่พี่น้องเอ้ยต้นที่3แล้วต้นสามแล้วนี่น้องเนาะอันค่อยมาคิดเงินกันหนึ่งนี่เนาะสองสามต้นอะไรก็พูดเลยบอกต้นที่สี่เลยพี่น้องเลยเนาะต้นที่สี่มาบันนี้ต้นที่ห้ากันพี่น้องเลยนั่นบอกอันนี้ต้นที่ห้าเนาะต้นที่ห้าเพราะว่าต้นนั้นปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะหนึ่งสอง3 4 5โอเคนี่เป็นต้นที่5เนาะต่อไปจะไปนับเลยพี่น้องเอ้ยมาถึกต้นนี้เท่าใดให้ FC นับนําเด้อนี่เนาะขอบอกขอบใจเด้อทางแม่เจวอนพอสมแพงเนาะตระกูลใหญ่ไซบุญคำที่ได้ส่งมาครั้งนี้พี่น้องเอ้ยเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องพอต้องเรื่องให้มีอยู่มีกินให้มีอันเลี้ยงชีพในต่อหน้าอนาคตเนาะถ้ามันขึ้นเป็นก้อนเราก็จะไม่กินตลอดไปแล้วพี่น้องเอ้ยต่อขยายพันธุ์ได้ต่อไปเนาะเวลานี่ฮะเห็นมันห้องเลยนึงเวลาฝนตกมาหันนำซึมเขาเนาะท่านผู้ชมไปต่อไปมาดนี่ต้นต่อไปโอ้จากต้นละเด้อ FC นับตามเด้อ
โอ้โถอันนี้มันต้นบงว่านแล้วบัดนี้เนาะต้นบงว่านแล้วแล้วก็ขึ้นไปเทิงหุ่นออมลงไปออมขึ้นไปพี่น้องจนเสร็จๆเนาะโอ้ยอยากบ่มีกองพี่น้องเอ้ยมีลูกปั้นไหนได้พี่น้องเอ้ยเนาะหากบอลปุ้งเนี่ยน่าจะออกมาไม่ไหมนี่หากก็จะพยายามเอาแบบนี้พี่น้องเอ้ยแล้วพอนี่กะนี่หากูนะพี่น้องเอ้ยเนาะหากก็เริ่มโป่งเลยดิมาจำเส้นนี้พี่น้องเอ้ยพอดินพอทันแน่นแค่นี้ครับพอเป็นอย่างเนาะก็หักประกันแล้วแหละพี่น้องเอ้ยผลแตกหักขนาดนี้แล้วแห้งๆแล้วเนาะเติมใหญ่ขยายตัวได้บัดนี้อันนี้เป็นไม้บุ้งพี่น้องเอ้ยบุ้งหวานเนาะก็หอนกระเดาะบัดนี้นะมาหอนก็ได้โอ้ยเราลืมบังกองให้โอเคสำเร็จต้นต่อป้ายบานนี่นี่ก็ได้เนี่ยเริ่มปุ้งยังตั้งแล้วนะพี่น้องเนาะไปนั่นนี่มันมองว่าเนี่ยน่าจะมาทอดนี่เนาะโอ้โอ้ไม่ไผ่หนอตัวนี้พี่น้องเลยหอตัวนี้ไม่ไผ่ก็นั่นเป็นเมนบงเนาะแถวนั้นไปเป็นเมนบงว่านหมดกะโอเคเลยเนาะเป็นแถวอ๋อเป็นแท้แล้วโอ้ยังต้นนั้นในบัดกลับเนาะกลับมาจะมาปลูกต้นเห็นอยู่บนทันมาส่งน่าจะเห็นอยู่เนาะโอเคโอ้อันนี้คุ้มใหญ่คุ้มไงพดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะมันแตกขาดเลยดีเลยไปเนาะคุ้มเนาะจะจ้องไว้พอเวลาฝนตกขนาดมันไล่เข้านี่พี่น้องเนาะนี่อันนี้มันหัวหันท่านเนี่ยอันอาหารของอันพืชมันแหละพี่น้องที่ใช้เดือนนี่เนาะครบไปหัวจากต้นเลยเนาะนับเอาเด้อพี่น้องเด้อนำให้บ่าวผู้นำแน่ต้นนั้นนั่นจะกลับเนาะต้นสุดท้ายพันต้นนี้จะบริตัดต่อเลยพี่น้องเนาะพอให้ทุกคนได้ปูนกันให้น้ำคันนับน้ำกันพอจักเบียเนาะฮอตพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังพักว่าฮอตได้หากคนเอาพี่น้องเลยเนาะงามโอเคจัดไปต้นต่อไปต้นนี้ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะฮ่าโทพี่น้องเอ้ยน่าแต่งกระมังเลย
โอ้พี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าทางย่าแม่เจวอนเพิ่นได้โทรมาล่มเกี่ยวกับการจะเฮ็ดไก่เนาะเฮ็ดลูกไก่พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าได้มาฮอดหันเนาะพี่น้องเนาะฮอดใส่ก็ฮอดลุ่มเพิ่นบ่พี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยจังซั่นแหละความเป็นห่วงเป็นใยของเพิ่นเพิ่นก็ดีใจที่บ่าวนำได้เฮ็ดแท้ทำจริงเนาะเฮ็ดปุ๊บเว้าปุ๊บเฮ็ดปั๊บเพิ่นก็ซุ่มซวยบ่าวนำแหละเนาะบ่าวนำก็ดีอกดีใจแหละพี่น้องเอ้ยที่ทุกท่านเป็นกำลังใจมาโดยตลอดพี่น้องเอ้ยเนาะต่อไปก็จะได้เริ่มปลูกต่อกันพี่น้องเอ้ยเนาะฮอนขนาดพี่น้องเอ้ยจะเริ่มปลูกต้นนี้ก่อนเริ่มปลูกต้นอันห่มนี้ก่อนพอซาลี่ก็เอิ้นไปกินข้าวแล้วเจ้าติ๊กแดเลยไปกินกะหาเพิ่นกินก่อนเดี๋ยวบ่าวนำจะกินน้ำลังพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าจังสั้นนะผู้ชมบ่าวนำจะขออนุญาตปิดคลิปเนาะเราเฮาปลูกแล้วเฮาก็ค่อยนับกลับกันพี่น้องไว้จากต้นเนาะแล้วก็เพราะว่ามันเปื้อนได้พี่น้องเอ้ยคนเดียวแต่มันก็บ่มีคนจับกองให้มันก็ลุยุ่งยากนิดนึงพี่น้องเนาะโอเคท่านผู้ชมจังสั้นแหละพบกันตอนต่อไปเนาะเอาถือว่าท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่บ่าวนำได้มาแต่เสาพี่น้องเอ้ยเนาะได้ปลูกมาแต่เสาพี่น้องเอ้ยเนาะก็จำนวนบ่าวนำนับแล้วจำนวนเสาสามเสาสองเบียร์พี่น้องเอ้ยเนาะพอมือวานนี้จุทางในสร้างพนก็คนงานเพิ่นก็ได้มานับเนาะพี่น้องเนาะก็ทึกอยู่23คุมเนาะแต่มื้อนี้เฮามาปลูกอยู่ทึกอยู่22คุมเนาะนี่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะไม้ไผ่อันนี้ก็อาจจะคือว่าพี่น้องเอ้ยห่างมันจะแตกน้อยๆอยู่เนาะนี่หักแตกน้อยๆแต่ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื้อนี้ฝนก็ห่ําได้แต่เช้าเนาะดินก็ดินเปียกได้พี่น้องเอ้ยถ้าฟ้าแดดเฮาก็จะได้ตักน้ําฮดกันเนาะจังซี่แหละลงไปพุ่นลงไปนี่ไปนี่แล้วก็ไปเลือกคุ้มนั้นพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานนี้23คุ้มเนาะแต่เฮาปลูกมาปลูกมาฮอดนี่สุดถือว่าได้อยู่22คุ้มเนาะแสดงว่าเศษยังเหลือคุ้มนึงต่อไปเฮาก็จะได้ก้นไปทางนั้นเติมจนไปพุ่นแล้วพี่น้องพอจะได้ยังมีงวดที่2เนาะงวดที่2นี่งวดที่1ได้อยู่22ต้น22คุ้มพี่น้องเอ้ยพุ่นไปถ่ายลุ่มพุ่นแล้วพี่น้องเนาะตัวมาฮอดตอนนี้ก็สำเร็จแล้วเด้องมผู้เดียวจนจนเกือบสิเป็นวินพี่น้องเอ้ยเนาะหุ่นจังซี่แหละส่วนไม้ไผ่ใหญ่แท้จริงแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นไม้ไผ่ใหญ่คือกันแต่ไม้ไผ่ไร้หนามเนาะไม้ไผ่ไร้หนามเพิ่นมาให้บ่าวนำปลูกพี่น้องเอ้ยหรือว่ามันแบบนี้บ่าวนำเคยเห็นบ่บ่เคยเห็นพี่น้องเอ้ยเนาะรอรุ่นตอนมันที่มันจะออกพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ไม้ไผ่ไร้หนามอันนี้เพิ่นว่าเนาะนี่อันนี้เป็นไม้ไผ่ใหญ่เนาะนี่อยู่ทางลุ่มมันไม้ไผ่ใหญ่ก็อาจจะตั้งต้นตั้งโตดีแล้วเด้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่มาเบิ่งทางอีกพี่น้องพอดีบ่าวนำก็ได้เอาออกมาหมดแล้วเนาะมาปลูกหมดแล้วพี่น้องนี่อันนี้ก็ถือว่าหักแน่นแล้วเนาะก็ถือว่ารับประกันแล้วพี่น้องเอ้ยถือว่ารอดแน่นอนเนาะแล้วก็ขอให้รอดหมดทุกต้นพี่น้องเอ้ยก็แต่ละต้นก็แข็งแรงสมบูรณ์เนาะน้ำนี่ก็โอ้ใส่พี่น้องเลยใส่ไปก่อนเลยพี่น้องเลยนี่น้ำก็ใส่พี่น้องเลยเนาะยิ่งใส่เนาะมึงแต่บอกเอาผ้าก่อนโอ้ยพี่น้องเลยเมื่อยแต่ก็คุ้มเนาะเพื่ออนาคตของพี่น้องสาวพ่อต้องเหลืองกันดีอกดีใจน้ำเศร้าลีให้พี่น้องเลยเนาะแต่ละต้นถือว่าอันนี้ก็จะงามนี่ไม่ไผ่ใหญ่กันพี่น้องเลยเนาะโอ้ยหมดสมครับนี่พี่น้องแต่ละต้นเนาะอันเดี๋ยวบ่าวนำจะซูมให้เบิ่งเด้อนี่แล้วก็ต้นนั้นรับประกันเนาะแล้วก็ต้นนี้โอเคเนาะแล้วก็ต้นนี้เห็นไหมเอาเนี่ยถือว่าก็น่าจะขอให้คืนหมดทุกต้นพี่น้องเลยขอบุญครับประกันเนาะพอจะได้ฮดได้พี่น้องเลยเนาะก็จะได้ฮดก็จะได้ยังต่างๆได้แล้วพี่น้องเลยถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็ถึงอยู่เวลา11:56เนาะ11:56พี่น้องเลยคือว่าลุยกันมาแต่เช้าคือว่าสำเร็จกันไป
เนาะพี่น้องเอ้ขอบอกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเฮาชมคลิปวิดีโอนี้แต่ต้นจนจบแล้วก็พิเศษก็ขอบอกขอบใจตระกูลใหญ่ไสบุญคำเนาะที่ได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาจนสำเร็จเนาะพออันนี้ขั้นตอนที่1ก็สำเร็จไปแล้วจำนวน22เบี้ยหรือว่า22เบี้ยนั่นเองรอบต่อไปก็จะมันประมาณ30กว่าเบี้ยเนาะพี่น้องเนาะก็จะได้ปลูกไปเติมพี่น้องเอ้ยจนสำเร็จแล้วเพื่อวังว่าปี1 2ปีข้างหน้าให้เขาเจ้ามีอยู่มีกินอันนี้ก็จะเป็นปลาไผ่ใหญ่ขึ้นมาเลยพี่น้องเฮาก็จะได้ต่อไปเฮาจะบ่ได้ซื้อแล้วเด้เฮาจะมาต่อเอาเนาะต่อยอดเอามาอีหยังก็ต่อกิ่งต่อกิ่งเอานะพี่น้องเอ้ยบ่บ่นำกะสร้างแล้วแหละถ้าว่ามีเสื้อพันธุ์เนาะบ่บ่นำกะค่อนข้างจะเฮียนมาผ่านๆแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะในการอบงาติดต่องาติดตาอีหยังต่างพี่น้องเนาะก็พอได้อยู่พี่น้องเอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่าขอบขอบคุณทางพ่อทั้งแม่หลายๆเนาะขอให้พ่อแม่จงอยู่ดีแห้งร่ำรวยเด้ออย่าเจ็บอย่าเป็นอย่าเจ็บอย่าจนอย่าอึดอย่ายากอย่าขาดอย่าเคลื่อนเนาะขออย่าได้มาผ่านมานอย่าสุดมาเบียดอันใดบ่ดีบ่งามก็ขอให้จืดให้จางขอให้มีแต่สิ่งดีๆอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนอยู่เป็นพรมใส่ให้ลูกให้ล้านให้สาวพ่อตรงเรื่องดนๆและตลอดไปเนาะคลิปนี้บ๊อบนำเองจะขออนุญาตจบคลิปกันสำนีพี่น้องเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊อบนำขอกล่าวคำว่าสบายดีขอบใจ FC ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างรายการนี้มาช่วยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาร่วมทาง